กลับมาที่บริเวณตลาดอยุธยาไนท์พลาซ่านะครับชมการถ่ายทอดสดคู่เอกของวันนี้เป็นการป้องกันแชมป์เยาวชนรุ่น118ปอนด์ครั้งที่11ของเพชร CP Placement นะครับผู้ท้าชิงจะเป็นฟิลิปปินส์นะครับชื่อแรมโบ้รากอสเกมมันเริ่มขึ้นแล้วนะครับเพชรคนนั้นหลังกางเกงขาวแถบแดงนะครับสีนวมอาจจะดูไม่ชัดนะครับดูกางเกงครับดูสีของกางเกงดูขอบกางเกงนะครับเพชรต่อย39ไฟนะครับ39ครั้งไม่แพ้ใครเลยนี่เป็นผลงาน 100% ของแชมป์118ปอนด์คนนี้มาลุ้นบนเวทีเลยครับวันนี้ก็รางวัลรับไปเรียบร้อยแล้วนะครับในนามของบริษัทโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับ21สาขาโดยคุณวิเชียรสมภพบุรุษนะครับเดี๋ยวจะมีตามมาอีกครับมีรางวัลเพียบเลยทีเดียวทองคํา10บาทแล้วก็อีกทั้งไทยวัฒน์ประกันภัยนะครับรวมแล้วอีก10บาทรวมแล้ว20บาทแล้วก็ CP นะครับในนามของดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์ทีมงานท่านประธานจัดการแข่งขันคือคุณชูชีพตรีโพคาเดี๋ยวนะครับอาชีพเพียบครับเริ่มจากคุณสุขเจริญผลนะครับประกาศอาชีพมาแล้วครับถ้าสามารถน็อกได้นะครับสามารถเอาชนะน็อกได้จะมอบให้ 10,000 บาทแต่ว่าถ้าชนะคะแนนรับไป 5,000 บาทมาลุ้นว่าจะรับ 10,000 หรือ 5,000 บาทสำหรับเจ้าเพชรครับเจ้าแรกนะครับ 10,000 ตัวเลขจะทยอยมาเรื่อยๆครับว่าเป็นขวัญกำลังใจครับให้กับแชมเปี้ยนของเราล่าสุดนี่เป็นนักชกเยาวชนยอดเยี่ยมนะครับประจำปีของสภามวยโลก WBC นะครับจากการประชุมที่ผ่านมาถือว่าเป็นอีกหนึ่งดาวรุ่งดาวโลดแล้วครับที่พร้อมครับภายในปีนี้หรือว่าปีหน้าในการก้าวขึ้นชิงเข็มขัดแชมป์โลกสถาบันหลักตอนนี้พร้อมกับทุกสถาบันครับปีนี้เพชร22นะครับเป็นเด็กโคนทอง101ครับซ้ายลือลั่นจริงๆนะครับส่วนลากอสเรายังไม่เคยเห็นเขาแต่ว่าพอบอกว่านักชกจากประเทศฟิลิปปินส์แล้วถือว่าอันตรายทุกคนแล้วครับก็ถือว่าเป็นเมืองมวยอีกหนึ่งประเทศครับก็เรียกว่าในภูมิภาคเอเชียนอกจากประเทศไทยญี่ปุ่นแล้วก็มีฟิลิปปินส์เนี่ยแหละครับถือว่าเป็นเบอร์ต้นๆของโลกทั้ง3ประเทศเลยทีเดียวแล้วก็นี่21นะครับสูง168กำลังจะหมดยกที่1เชื่อว่าเข้มข้นครับท่ามกลางอากาศค่อนข้างร้อนหมดยกแรกผลงานยกแรกครับป้องกันแชมป์ครั้งที่11ของเจ้าเพชร CP Freshmark นักสู้จากโพนทอง101นะครับขอบคุณท่านพลตรีตรีวิชัยสังประภัยครับคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พลตรีตรีสุทธิพวงพิกุลผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาดร.ณรงค์มีฐานะและพี่น้องชาวอยุธยาทุกท่านมาลุ้นกันต่อบนเวทีนะครับ39น้อง20เพชรนะครับ CP เพชรหมาดเป็นมวยซ้ายนะครับไม่หนักแต่ว่าโชคโอ้วันนี้มาเจอกับทางแรมโบ้นะครับลากอสไม่เกี่ยวมีแรมโบ้แค่ประเทศไทยฟิลิปปินส์ก็มีแรมโบ้แล้วก็มวยฟิลิปปินส์นี่มาชกในบ้านเรานี่เผาเครื่องแล้วก็พลิกล็อกยกนี้เขาเดินเลยนะครับมาดูแรมโบ้ขวากับซ้ายนี่เดินอัดกันแล้วครับโอ้โหนี่ครับเข้มข้นแล้วยินดีครับเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นเอาของดีมาให้พี่น้องชาวจังหวัดหัวไหล่ครับหัวไหล่หัวไหล่ซ้ายเจอของเหนียวแล้วครับวันนี้เพชรใครเหนียวกว่ากันครับยืนยับขวาแล้วครับถือว่าจ่อนะครับจ่อในการขึ้นชิงตำแหน่งแชมป์โลกสถาบันหลักแล้วนะครับเพชรเพราะวันนี้พลาดไม่ได้ครับมาลุ้นบนเวทีนะครับดร.ภูวิเศษไพฑูรย์ในนามของกระทรวงพัฒนาการจำกัดมหาชน CP สนับสนุนกันเต็มที่เอา1 2 3เล่นทองเล่นทองแล้วงอเอายังๆเชื่อว่าจะเป็นอีกคู่นึงครับที่แฟนๆต้องติดตามครับเขาห่อตัวลงมาแล้วครับเพื่อลดเป้าจากใหญ่ให้กลายเป็นเป้าเล็กครับการห่อตัวการห่อตัวลักษณะนี้ของแลมโบ้มีขวาแลกกันครับขวากับซ้ายต้องยอมรับนะครับว่าโอ้โหดีขึ้นทุกครั้งเลยนะครับเพชร CP เพชรหมาดรายนี้ซ้ายนะครับซ้ายแรงต่อยไปอีกคนทองร้อยเอ็ดครับวันนี้โชว์ฟอร์มต้องให้สวยนะครับเพชรตอนนี้
บรรดาผู้สนับสนุนครับทั้งโตโยต้าทั้ง CP ครับเตรียมผลักดันสู่เข็มขัดสถาบันหลักตอนนี้มวยซ้าย39แมตช์ไม่เคยแพ้ใครครับ39แมตช์ไม่เคยแพ้ใครรูปร่างดีชนกันหน่อยแล้วครับอย่างนี้ต้องชนกันหน่อยรูปร่างดีอายุแค่ย่าง22เขา21ครับเออนะครับเดี๋ยวก็รู้ครับใครเหนียวไม่เหนียวช้าครับแค่ยกที่2เท่านั้นนะครับการป้องกันแชมป์ครั้งที่11ของเพชรนั้นดูท่าจะเข้มข้นเมื่อแลมโบ้ลากอสปักหลักนะครับแล้วก็มีเสริมแท็กติกใช้หัวไหล่นะครับใช้ลำตัวยืนปักหลักแรกเลยครับ1นาทีแรกของยกที่2แล้วหลังจากนั้นครับนี่ล้วงลำตัวกันนะครับแลกกันเลยครับปักหลักแลกกันแฟนมวยหนาตาครับขึ้นยกที่3แล้วขอบคุณบริษัทประกันภัยไทยวิภัทจำกัดมหาชนบริษัทลีน่าประเทศไทยจำกัดสีลีน่าสีคิงคอบราคิงซิลสีโปลีน่าโดยคุณทรงวิทย์คุณขจรศักดิ์ศักดาพงศานุรักษ์และปุ๋ยท็อปวัน ICP International มาลุ้นบนเวทีนะครับน็อกหรือไม่น็อกวันนี้ต้องขอบคุณนะครับดร.ภูเศรษฐ์ไพฑูรย์โตโยต้าเคมอเตอร์นะครับ21สาขาคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์นะครับไทยวัฒน์ประกันภัยแล้วก็ชื่อเจิ้งกูเซินเกียวหนังมุสัยชนชัยพัสกุลแล้วก็สีลีน่าด้วยนะครับสีลีน่าคุณทรงวิศักดาพงศานุรักษ์แล้วก็รองประธานคอมมิฟาร์มจำกัดนะครับคุณบุรชาติชุนสาครวันนี้มาด้วยอาชีพเพิ่มเติมมาอีก 6,000 แล้วครับ 16,000 แล้วคุณสมพรแก้วรัศมีโชติครับจาก SP กันศาสตร์และท่านอดีตสสพลภูมิวิภัทรภูมิประเทศอีกเจ้าละ 3,000 16,000 แล้วครับแหมโดยมีคุณสุขเจริญผลนะครับน็อครับไป 10,000 บาทชนะคะแนน 5,000 บาทนี่แหละครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับอาจารย์นพรัตน์ศรีเจริญเป็นชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเช่นเดียวกันนะครับถือว่าเป็นกรรมการระดับโลกเลยทีเดียววันนี้ทำงานหน้าบ้านเลยครับเอาแล้วครับตอนนี้เรมโบชื่อเรมโบนี่ไม่ทนไม่ได้นะแรมโบ้ต้องอึดต้องทนเจ้าเพชรสมัยชกมวยไทยนี่ก็แรมโบ้เอาบุญช่วยเหมือนกันนะครับโอ้โหแรมโบ้กับแรมโบ้อดีตนะครับถ้าเป็นอดีตของเพชรสมัยตุ๊กชกมวยไทยชื่อเดียวกันครับเป็นอีกหนึ่งดาวโลดครับสมัยชกมวยไทยแลมโบ้เอาบุญช่วยมาดูตอนนี้เปลี่ยนสีเสื้อเป็นเพชร CP Freshmart ดุดันขึ้นเรามาติดตามชมนะครับวันนี้ก็ประธานบริษัทพิธีดีบ็อกซิ่งมาชั่นจำกัดนะครับคุณวิรัตวชิระรัตนวงศ์นะครับพร้อมทางโปรโมเตอร์ของเราคุณปิยรัตวชิระรัตนวงศ์ด้วยเอ้าระบบมาดูดาวโลดดวงใหม่ของเราดูระบบหายใจของแลมโบ้ครับเป็นยังไงยก3เริ่มอ้าปากแล้วนะครับอากาศร้อนแต่เชื่อว่าบ้านเขาก็ร้อนไม่แพ้เราขวาแล้วตบด้วยซ้ายรับตัวตามตลอดปลายยกซัดเข้าไปหมดยกระครั้งหมดยกก่อนหัวชนกันครับสุดท้ายก่อนจากชมผลงานยกที่แล้วนะครับเกมเริ่มเข้มข้นขึ้นนี่ครับขวาตรงของแลมโบ้ก็ถือว่ามาสู้แล้วครับแต่ว่านี่ครับศีรษะชนกันช่วงระฆังดังนะครับก่อนที่จะหมดยกนักท่องเที่ยวครับมาไหว้พระเก้าวัดและก็ถือโอกาสชมมวยสากลป้องกันแชมป์เลยครับขอบคุณบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายท่อวิทย์ PVC ท่อน้ำไทยปั๊มสูบน้ำบาดาลยินดีเทอร์ไบโดยช่างหนูเมืองพิจิตรบริษัทขยะเพนภาคจำกัดบริษัทฟอร์ดประเทศไทยจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายรถกระบะฟอร์ดเรนเจอร์มาลุ้นต่อบนเวทีนะครับยก4เพชรของเรานะครับไม่เคยแพ้39ครั้งวันนี้ก็ในศึก CP WBC นะครับอยุธยาไนท์พลาซ่าน็อกมา20เป็นมวยจากพลทอง101รูปร่างดีช่วงชกดีมาดูว่าแรมโบ้นะครับลาโกสนักชกชาวฟิลิปปินส์ครับวันนี้ครับขอบคุณครับโตโยต้าเคมอเตอร์ครับโดยคุณวิเชียรสมภพลุ่งโรจน์นะครับมอบทองคำอัดฉีดให้10บาทพร้อมด้วยบริษัทประกันภัยไทยวัฒน์จำกัดมหาชนทองคำอีก10บาทพร้อมด้วยคุณชูชีพตรีโพคาครับและคุณชัยพัฒน์มหาวรสิทธิกุลครับต้นน้ำมาแรงมากครับแล้วก็นะครับเขาเดินต้นน้ำนะครับจะสังเกตจาก3ยกที่ผ่านมายกนี้ยก4เดินแล้วช่วงต้นตอนนี้เรียกว่าต่างฝ่ายต่างผ่อนเกมลงมานิดนึงแล้วครับหลังจาก3ยกที่ผ่านมานี่เดินใส่กันแบบสุดมันเลยทีเดียวมาดูลุ้นบนเวทีนะครับเพชรของเราพูดไม่ได้นะครับรูปร่างช่วงชกดีมากเลยกรรมการนพรัตน์ศรีเจริญแรมโบ้พยายามตอดมาขวาไม่หนัก
รางวัลนี้รับไปแล้วนะครับจากโตโยต้าเคมอเตอร์โดยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์สองบาทสักครู่ทองคำ10 บาทหลบออกไปได้ครับลงเป้าใหญ่ครับลงเป้าใหญ่แล้วครับหน้าท้องชายพรมสลับขึ้นบนจากกลางไปถึงปลายครับต้นน้ำของเขากลางน้ำปลายน้ำของใครครับโอ้โหครับนัวเนียต้องระวังนะครับระวังศีรษะจังหวะเข้าๆนั้นเข้าทั้งตัวศีรษะมาด้วยเรนโบว์กันติดตลอดชุดมัดชุดเพชรเอาอีก2-3 3หมัดแล้วเล่นล่าง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 เอาเล่นลำตัวปลายยกของเราครับเคาะไปเรื่อยเคาะลำตัวไปเรื่อยหมดยกก่อนนะครับหมดยกก่อนของเราหักช้าครับยกที่แล้วต้นน้ำเราเห็นแล้วนะครับว่าลาคอสแรง1นาทีครับจากกลางมาปลายยกนั่นก็ถือว่าเพชรยังมาตรฐานนะครับผ่านไป4ยกเดี๋ยวเราจะเห็นคะแนนเนี่ยครับคะแนน4ยก39 37ทั้ง3เสียงคะแนนแรกเป็นของเราชมกันต่อครับขอบคุณพิชัยกิติธิกรรมการผู้จัดการบริษัทเจริญสุขบริษัทพื้นชิวจำกัดสมเกาหลีตังกุจับเครื่องดื่ม GSD ตราสมเกาหลีตังกุจับโหชนกันกรรมการเตือนนะครับกรรมการนพรัตน์เตือนครับช็อตแรกก็โดนกันแล้วครับขอบคุณต่อครับขอบคุณคุณนรงค์ว่องประเสริฐการครับบริษัทตวินสเปเชียลจำกัดผลิตภัณฑ์กาแฟวันแมนตลาดไทยอาเซียนราม100ภาคผลิตและส่งเครื่องดื่มเกลือแร่ซินเนอร์จี้เครื่องดื่มเกลือแร่รอยยันดีและจิวเจิ้งปูเซินจิวหนังรวมทั้งจิวเจิ้งเอียวเอี้ยครบครับมาบนเวทีนะครับมาลุ้นกันต่อยก5วันนี้ทั้งจิวเจิ้งปูเซินเจียวหนังคุณสายชนชายพัศกุลแล้วก็ศรีลีน่านะครับคุณทรงวิศักดาพงศานุรักษ์แล้วก็รองประธานคอฟฟี่ฟาร์มจำกัดนะครับคุณบุรชาตินะครับแลมโบ้ลาคอสครับทำท่าอ่อนนอกแข็งในตลอดครับเรียกว่าดูแล้วทำท่าจะอ่อนทำท่าจะอ่อนแต่แกก็ฟื้นโตหนักๆแรงๆมาตลอดนี่เป็นยกที่5นะครับคะแนน4ยก39 37เรานำยังวางใจไม่ได้ครับถ้าเกิดอยากจะเรียนมวยครับนึกถึงเพชรยินดีอะคาเดมี่นะครับจรัญสนิทวง34มีหนุ่มบอสครับคุณณัฐเดชวชิระรัตนวงศ์ดูแลและบริหารงานอยู่รวมถึงโครงการ Diamond View นะครับลาดพร้าว71ครับลาดพร้าว71สะดวกสบายมากเลยครับโครงการ Diamond View ลุ้นบนเวทีอีกรอบนึงยก5ขึ้นบนสวัสดีทางกาแฟนะครับมาร่วมสนับสนุนกันด้วยนะครับกาแฟวันแมนวันแมนนะครับดูว่าถ้าโดนลำตัวนะครับหน้าท้องชายโครงมองเห็นนะครับว่าแลมโบลาคอสมีจุดอ่อนอยู่นั่นรอบมากเหมือนจะรอครับรอบวกรอสวนครับสำหรับเจ้าลาคอสดูแล้วอันตรายครับโดนอะไรครับเราไม่เห็นครับไม่เห็นนะครับช็อตนี้ไม่เห็นว่าโดนอะไรครับสงสัยนะครับว่าลาคอสโดนอะไรครับดูนะครับมีภาพช้าให้เห็นโอ้เราต่อยต่ำต่ำจริงๆครับต่ำจริงๆทำให้พักครับกรรมการให้เวลาครับกรรมการนพรัตน์ทำหน้าที่ที่ขาบนเวทีให้เวลาเริ่มกันต่อครับเป็นหมัดต่อยต่ำก่อนยังขัดนะครับหมดยก5ภาพช้ายกที่5นะครับผลงานของเพชรถ้าจะเปรียบเทียบแล้วยก5เราต่อยได้เยอะกว่านะครับในขณะที่1นาทีแรกลาคอสเคยทำได้แต่ว่าเหลือเพียง15วิประมาณนั้นขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนนะครับดร.ณรงค์มีฐานะคุณสมพรแก้วรัศมีช่วยครับบริษัท SP กันสาและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บุญมาอิ่มวิเศษประธานในกลุ่มเครือ Starwell Business 1998จำกัดเครื่องดื่มตราช้างหลอดไฟเพชรหลอด LED มาสู้กันต่อบนเวทียก6เลยครึ่งทางนะครับคู่นี้ต่อยกัน10ยกเราก็เป็นแชมเปี้ยนอยู่นะครับในรุ่น118ปอนด์ของเพชร CP เพชรมาดวันนี้รางวัลเยอะเลยทีเดียวรับไปแล้วนะครับจาก Toyota K Motorเดี๋ยวคุณพิเชียนนะครับสมภพรุ่งโรจน์21สาขากรรมการเตือนเลยครับเห็นนะครับต่อหน้ากรรมการด้วยเป็นลักษณะต่อยต่ำนะครับค่อนข้างจะออกเจตนา
แล้วก็ดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์ด้วยนะครับนี่บนเวทียก6มาดูซ้าย1 2ของเพชรกระนำแล้วกระนำเข้าไปเดินตลอดกะปิดเกมให้เร็วขึ้นเอ้าขวาแตะซ้ายตามตัวลงมาก็ขอตัวลงมาแล้วกะบวกระโบลาโก้ก็อึดใช้ได้เหมือนกันทำท่าปอแปรแต่ก็อึดมาสู้มาตลอดเลยทีเดียวกรรมการเตือนก้มต่ำนะครับลักษณะก้มย่อลงไปว่าอันตรายครับมีลูกเก๋าเข้ามาช่วยด้วยครับสำหรับแรมโบ้ลากอสเนี่ยแหละครับดูนี่เป็นยกที่6เกินครึ่งทางมาแล้วเขายังแรงอยู่นะครับเพชรต้องบล็อกให้ดีครับโดนลำตัวแล้วเขาถอยโชว์ความดีอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับเพชรก็อย่างที่เรียนไว้ครับล่าสุดก็ได้ตำแหน่งแชมป์โลกเยาวชนยอดเยี่ยมนะครับประจำปีของสภาเบลโล WBC ในการประชุมประจำปีที่ผ่านมาเนี่ยแหละครับเบียดติดถึงตัวตลอดเน้นแล้วครับเน้นชายโครงครับขวาซ้ายขวาซ้ายโดนหนักเขาก็มีออกหมัดหนักๆเหมือนกันครับแต่ว่าความถี่จำนวนเรามากกว่าแน่นอนครับหมดยก6ภาพช้าครับผลงานในยกที่แล้วก็คือยก6นะครับนี่เขาเรียกว่าลักไก่ต่อยครับแต่ว่าเจตนาต่อยกรรมการนพรัตน์เตือนเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็เน้นนะครับเพชรเน้นไปที่ชายโครงสลับขึ้นบนขึ้นยก7แล้วนะครับขอบคุณท่านอดีตส.ส.พลภูมิวิพัฒน์ภูมิประเทศเขาแก้วอะมิโนโปรตีนสารปรับสภาพดินมีชนิดน้ำและซอมบรรจุผงโดยคุณเก่งกอแก้วโรงพยาบาลเปาโรโมเบเรียนผลโยธินโรงแรมสยามโซเซตี้และสยามปราไดส์โดยคุณชัยพัฒน์มหาวรสิทธิคุณมาลุ้นกันต่อยก7นะครับน้องบอลอ้าวมาเรียกว่าต้องดูภาพช้าครับดูแล้วแอคติ้งใช้ได้ครับนักชกจากประเทศฟิลิปปินส์คนนี้จอมเก่าเลยครับโอ้โหพอโดนหนักๆแรงๆค่อนข้างจะมีอารมณ์แล้วนะครับค่อนข้างจะมีอารมณ์ไม่ทราบว่าโดนหรือไม่โดนครับเอาแล้วครับอยุธยาไนท์พลาซ่าในครั้งนี้ครับต้องขอบคุณสถานบันเทิงซีซ่าด้วยนะครับซีซ่าที่อยู่ในอยุธยาไนท์พลาซ่าเนี่ยนะครับเจ้าของสถานที่มุดลงมาครับบนเวทีลุ้นกันต่อเพชรต้องจัดให้หนักเลยครับวันนี้นะครับคุณทรงวิศดาพงศ์สาธุรัตน์จากศรีลีน่านะครับศรีคุณก้องราก็มาร่วมด้วยเพชรจัดรวมทั้งคุณสายโชคชัยเพชรคุณจากคิวเจ้าปูซ่าเอาต่อยซ้ายลำตัวแน่นลำตัวเอาอัดอีกร้อนแล้วครับร้อนแล้วครับต่อไปนี้อยู่ในสามเหลี่ยมไม่ดีครับต้องออกไปข้างนอกโอ้ยดูไม่ใช่ธรรมดานะครับเรียบร้อยแล้วก่อนนี่ไม่ใช่ธรรมดาโดนหนึ่งสองสามมาโดนขวาโต้ไปอีกมัดหนึ่งมาสู้กันเลยครับวัดดวงแล้วนะครับมาสู้ยกเจ็ดแลมโบ้เจอแลมโบ้เอาแลมโบ้เจอแลมโบ้ครับซ้ายเอาต้องจัดให้ต้องจัดให้เลยครับจัดให้เลยครับอย่างนี้ต้องจัดแต่ต้องยอมรับอันตรายมากนะครับแรมโบ้ลากอนนี่แกมาเป็นชุดเอ้าบอลหยุดน้องบอลว่าเลยโอ้โหอีฮ่อจากประเทศฟิลิปปินส์ครับนี่ดีไม่ธรรมดาตอนนี้ชกตามเสียงเชียร์แล้วครับสำหรับเจ้าเพชรเป็นยกดีของทั้งคู่ได้อารมณ์ครับอย่างนี้ถือว่าได้อารมณ์แล้วก็ต่างคนต่างถอดแล้วครับหลังจากที่บู๊ประมาณนาทีเศษๆเรื่องป่าเพื่อนกันครับแล้วก็หมัดพละกำลังใช้ได้ทั้งคู่แล้วครับโอ้โหแลกกันเจียนอยู่เจียนไปด้วยกันทั้งคู่มีผ่อนครับยกนี้มีผ่อนแล้วหลายยก7แล้วนะครับทีนี้ต่อยกัน10ยกเพราะว่าเยาวชนนะครับในรุ่นแบนตัมเวทของเราไม่หมดยกก่อนเดี๋ยวกลับมาอีกกลายยกกองเชียงเงียบดูช็อตให้หายสงสัยครับก็ต่อยจากข้างล่างแล้วซ้อนขึ้นไปนะครับเป็นลักษณะต่อยจากล่างช้อนขึ้นไปเนี่ยครับจากเข็มขัดและครูขึ้นไปข้างบนหลังจากนั้นอารมณ์ก็เกิดครับเนี่ยครับอารมณ์เกิดก็ต่อยเราสองหมัดนะครับตามกันต่อครับตามกันต่อนี่คือศึก WBC อยุธยาไนท์พลาซ่าต้านยาเสพติดสดจากตลาดอยุธยาไนท์พลาซ่าพรุ่งนี้วันเสาร์นะครับมาไหว้พระเก้าวัดที่อยุธยามาลุ้นต่อยก8วันนี้นะครับรางวัลก็มอบไปแล้วดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์นะครับในนามของ CP ของเราด้วยแล้วก็โตต้าเคมอเตอร์ก็ทั้งหมดนะครับ21สาขา
พร้อมกันนี้บริการทั้งหลาย17สาขานะครับโดยคุณวิเชียนสมพบุญรอดจากเคมอเตอร์แล้วก็ไทยวัฒน์ประกันภัยนะครับรวมแล้วทั้ง2อย่างนะครับ20บาททองคำแล้วก็ชิวเจิ้งปู่เซินพร้อมทั้งศรีลีน่าแล้วก็รอมาทานคอฟฟี่ฟาร์มนะครับกาแฟวันแมนคอฟฟี่คุณบุรพาคุณบุรชาตินะครับคุณสาคนอีก3ยกครับอีก3ยกจบแต่ว่าจะจบแบบคะแนนหรือไม่ต้องประกาศคะแนนครับขอบคุณนะครับคุณวิทยาพิลมพักดีครับรวมถึงสถานบันเทิงซีซ่านะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ที่ใช้ในการแข่งขันในวันนี้ครับถึงยก8แม่ดูแล้วไม่ง่ายเลยทีเดียวพอเราแรงมาเขาก็แรงไปนะครับทางแรมโบ้ลาคอสจากฟิลิปปินส์นะครับนักมวยชาวฟิลิปปินส์โอ้แต่ละคนแต่ละคนต้องยอมรับว่าเขี้ยวงงจริงๆมาถึงตรงนี้มีแววว่าจะสู้กันครบ10ยกอ่ะครับครับถือว่ากว่าจะก้าวขึ้นชิงเข็มขัดเส้นใหญ่นะครับต้องผ่านของแข็งของจริงครับพิสูจน์ว่าเราเป็นนักชกที่ดีมากๆในการเตรียมความพร้อมนะครับก้าวสู่ตำแหน่งแชมป์โลกเส้นใหญ่ไม่ว่าจะเป็นวันเฮงครับวันเฮงก่อนจะคว้าแชมป์โลกในรุ่นมินิมัมเวทของสภามวยเรือ BBC ก็เคยเป็นแชมป์โลกเยาวชนมาก่อนครับเพราะฉะนั้นวันนี้มาดูครับรุ่นน้องเจ้าเพชร CP Freshmart ตอนนี้ผลงานน่าจับตาเหลือเกิน39ครั้งนะครับอายุ22แล้วก็ไม่เคยแพ้เลยทีเดียวน็อกมา20ดาวโรจน์จากพลทอง101นี่เป็นการป้องกันครั้งที่11นะครับจบแบบไหนครับดีน่าสนใจครับน่าสนใจว่าจบแบบไหนเจอเหนียวเหนียวแข็งๆและครบไม่ครบครับ10ยกที่กำหนดไว้ดูแล้วครับดูแล้วง่ายนะครับแต่ว่าต่อยแล้วไม่ง่ายอย่างที่คิดเลยทีเดียวแรมโบ้ลาคอสนี่มาแรงก็แรงด้วยมาค่อยก็ค่อยด้วยนะครับมีพรหนักพรเบาตลอดยกแปดปลายยกหมดยกก่อนผลงานยกที่แล้วครับทั้งคู่ผ่อนลงมานะครับหลังจากที่บู๊กันเต็มอยู่กันเต็มที่ในยกที่7นะครับยก8เป็นยกที่ผ่อนทั้งคู่3นี่ครับคะแนน8ยกครับ78 74คะแนนแรกเป็นของเพชรคะแนน3 4ยกนั้น39 37นะครับขณะนี้78 74ขอบคุณบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดรถกระบะโตโยต้าไฮลักซ์รีโวคุณอดิเรกศรีประทักกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหารบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนขอบคุณดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์ครับแม่ดูไปดูมานี่แรกๆก็ดูว่าจะสั้นนะครับแต่ต่อยละเกมยาวเลยมาถึงยก9น้องบอลครับโอ้โหถือว่าตอนนี้ครับเพชรสไตล์การชกตอนนี้ทางสตาร์ทเทรนเนอร์ครับปรับแบบชกแบบเกมยาวครับก็ถือว่าเน้นโชว์ฟอร์มให้สวยสำหรับเพชรต้นน้ำก็ยังแรงอยู่นะครับต้นน้ำเข้ามาทุกที1นาทีนี่แต่มาหนักๆแรงๆครับแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะไปป้องกันตัวแต่ว่ามีความบดช้ำเกิดขึ้นแล้วครับสำหรับลากอสที่โหนกแก้มทั้งด้านซ้ายและด้านขวาบวมแล้วเดินนวดไปเรื่อยครับเพชรบางจังหวะอาจจะเห็นศีรษะใต้ตาขวาเนี่ยนะครับใต้ตาขวาเป็นชัดปูเป่งเวลานี้ไม่หวังที่จะน็อกแล้วนะครับเพราะว่าต่อยแบบสะสมไปเรื่อยรางวัลก็มีพร้อมที่จะมอบให้ทุกช็อตแล้วก็ทุกไฟนะครับของเพชร CP Freshmart ทางดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์ในนามของ CP จะเดินพวกผ่านอาหารจำกัดมหาชนแล้วก็โตโยต้าครีมอเตอร์นะครับ21สาขาโดยคุณวิเชียรนะครับสมภพรุ่งโรจน์แล้วก็ไทยวัฒน์ประกันภัยมีความรวมแล้วก็20บาทด้วยนะครับยอมรับครับในแผนการสร้างรุ่นแบนตัมเวทของเพชรยินดีครับมีพันลมลุงเล็กไก่ย่าง5ดาวยิมครับแล้วก็เจ้าเพชร CP Freshmart คนนี้แหละครับถือว่าเป็นอีก1ดาวรุ่งดาวโลดเลยครับเรียกว่าสถาบันไหนพร้อมให้ชิงแน่นอนครับสำหรับเพชรแล้วก็เจ้าพันลมลุงเล็กนะครับกดปลายไม่ได้นะครับเพชรเพราะว่าเป็นมวยซ้ายที่ต้องแกร่งทั่วแผ่นแล้วก็ซ้อมต้องยอมรับนักโบสนะครับนัทเดชวิชิรัตนวงศ์นี่โอ้ยแกคุมซ้อมนี่เป๊ะตลอดเลยแล้วก็ประธานของพอดีดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นนะครับคุณวิรัตเสียเนาโปรโมเตอร์คนขยันนะครับคุณปิยรัตวชิรรัตนวงศ์ครับก็เรียกว่า2อาหลานครับตอนนี้ทั้งเสียเนากับหนุ่มตังตอนนี้สู่ระดับโลกแล้วครับส่วนในวงการมวยเมืองไทยก็ปล่อยมือให้รุ่นลูกรุ่นหลานครับแล้วก็ทีมงานทั้งคุณหมูภูเก็ตคุณมิตรนครดำเนินงานไปตอนนี้หมดยกครับผลงานครับยกที่แล้วยก9ตัวรองบวยครับจังหวะแรงนะครับ1นาทีแรกท่านผู้ว่าการท่านอำเภอยังส่งยิ้มให้นักกีฬาของเราอยู่นะครับขอบคุณทั้งสองท่านครับยกสุดท้ายครับสงสัยว่าจะมีประกาศคะแนน
แรงนะครับ1นาทีก็ต้องขอบคุณนะครับนายแพทย์ตุ๋ยลุงเจริญครับเป็นแพทย์ประจำสภามวยโลก WBC ประจำประเทศไทยนะครับวันนี้ท่านก็ให้เกียรติมาเป็นแพทย์ประจำสนามด้วยตัวท่านเองเลยครับแล้วก็ต้องขอบคุณโรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียลพหลโยธินคะแนนที่ท่านผู้ชมเห็นในยกที่9คือคะแนน8ยกเราก็เห็นนะครับว่า78-74คะแนนนั้นอยู่ที่เพชรแล้วนะครับยกนี้ครับจบแบบไหนมาเหลืออีกนิดเดียวนะครับจะหมดยกแล้วต้องขอบคุณดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์ Toyota K Motor นะครับแล้วก็ไทยวัฒน์ประกันภัยกิ่งเครื่องปู่เซินศิรินาแล้วก็รองประธานคอฟฟี่ฟาร์มนะครับกาแฟวันแมนคอฟฟี่แล้วก็ประธานบริษัทนางสาวรัศรินนะครับสมประเสริฐด้วยรวมถึงสถาบันสอนมวยไทยเพชรยินดีอะคาเดมี่นะครับจรัญสนิทวงศ์34ก็อยากจะเรียนมวยไทยมวยสากลก็เรียนเชิญได้ครับมาเลยนะครับแล้วก็กรรมการนพรัตน์เตือนครับยกเก่าเตือนรองเท้าเหยียบกันยกนี้เตือนก้มต่ำครับระวังศีรษะตอนนี้ครับดูแล้วเพชรครับเน้นโชว์ฟอร์มแบบออกอาวุธแบบสวยๆแล้วครับตอนนี้ก็ถือว่าผลงานที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจครับตอนนี้อยู่ที่ลากอสแล้วว่าจะแก้เอาคะแนนคืนได้ไหมอย่างน้อยต้องมี1นับครับสำหรับลากอสตรงข้ามกับเพชรนะครับไม่มีร่องรอยของคำบอกช้ำผู้ท้าชิงนั้นโหนกแก้มขวาเห็นชัดเจนขนาดยกที่9ครับแกยังมาหนักมาแรงตลอดครับน่าจะรู้ตัวด้วยนะครับลากอสน่าจะรู้ตัวว่าคะแนนนั้นไปตามอยู่เริ่มจะเดินเริ่มออกหมัดแต่ความแม่นยำนั้นดูน้อยลงไปแล้วแถวลงไปแล้วครับเห็นชัดเจนเดินคุมเกมคอยขู่เอาไว้ครับสำหรับเพชรว่าเป็นอีกหนึ่งความหวังนะครับในรุ่นแบนตัมเวทตอนนี้ก็เมืองไทยก็มีแชมป์โลกก็คือพึ่งเหลือพึ่งหลวงครับสอสิงห์อยู่แชมป์โลกของ WBO องค์กรมวยโลกจบแล้วครับสู้กันครบ10ยกนะครับป้องกันแชมป์เยาวชน118ดูเหมือนว่าเพชรเข้าไปชมนะครับเข้าไปชมในความอึดในความอดทนของลากอสแล้วพักสักครู่นะครับพักสักครู่ชมไฮไลท์ของการป้องกันแชมป์ครั้งที่11ของเพชรนะครับวันนี้ก็อย่างที่ผมเรียนตั้งแต่ช่วงแรกแล้วก็พอเพชรเจอของแข็งนั่นก็คือแรมโบ้ลากอสแข็งจริงๆนะครับลูกอึดลูกพลลูกแท็กติกมีครบทีเดียวก็ถือว่านี่เป็นของแข็งจากฟิลิปปินส์นะครับอีกคนหนึ่งสำหรับแรมโบ้ลากอสเพชรนั้นก็ทำเต็มที่แล้วนะครับแต่ว่าด้วยความแข็งแกร่งด้วยสภาพความฟิตของผู้ท้าชิงทำให้สู้กันครบถึง10ยกคะแนนท่านเห็นแล้วนะครับคะแนน9ยก8ยกนะครับ77-78-74เมื่อชกกันครบ10ยกคะแนนจะขยับขึ้นไปอีกเท่าไหร่เดี๋ยวเราก็จะได้ทราบกันนะครับถือว่าวันนี้เจอฟิลิปปินส์ที่แข็งแกร่งเกินกว่าที่เราคาดการเอาไว้เชิญข้างบนครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพผลคะแนนของกรรมการทั้ง3ท่านกรรมการสมศรีภูศรีให้เพชร96แรมโบ้94กรรมการบรรพตเสนผาบให้เพชร96แรมโบ้94กรรมการกิจวิพัฒน์บุญเผื่อนให้เพชร97แรมโบ้93เป็นว่าวันนี้นะครับแชมป์ WBC ของสภามวยโลกเยาวชนนะครับเพชร CP เพชรมานะครับป้องกันแชมป์ไว้ได้ในโอกาสนี้ขอเชิญผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพลตำรวจตรีสุทธิพวงพิกุลนะครับแล้วก็นายอำเภอคุณสิริชัยอัมพวาคุณวิทยาดาราไทยพร้อมทั้งดร.ณรงค์มีฐานะช่วยกันนะครับนี่นะครับแชมป์เยาวชนในรุ่นแบนเทอร์เวท118ปอนด์ชกมาทั้งหมดไม่เคยแพ้นะครับจากพลทอง101เป็นมวยที่น่าติดตามมากๆในนามของเพชรดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นนะครับ